ที่มาเที่ยวถ้ำนาคาครับผมก็เป็นถ้ำใช่ไหมครับจองคิวมาไหมจองแล้วครับผมจองสัญญาเน็ตไม่มีจองมารอบไหน13-14ครับ34นี่กลับรถด้านหน้านะครับโอเคด้านหน้าแล้ววิ่งเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวไม่ทันนะโอเคได้ครับบ้านนโมสามจบเด้อตอนนี้โอ้โหว่ามึงไปไม่ได้ไกลหรอถึงแล้วเดี๋ยวเอา GPS ตำแหน่งเนี้ยแชร์ไว้ใต้คลิปนี้แหละถ้ำนาคาครับผมก็เป็นถ้ำใช่ไหมครับจองคิวมาไหมจองแล้วครับผมจองสัญญาเน็ตไม่มีจองมารอบไหน13-14ครับ34นี่กลับรถด้านหน้านะครับโอเคด้านหน้าแล้ววิ่งเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวไม่ทันนะโอเคได้ครับรถด้านนี้แล้ววิ่งอยู่ด้านในอยู่ซ้ายมือมีซุ้มอยู่นะครับครับผมจอดด้านในได้เลยแล้วก็ให้คนหนึ่งไปแสดงตัวก่อนอ๋อโอเคได้ในร้านของเขานะครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวจะรับผมจะไม่ทันเชิญครับขอบคุณค่ะไปเดี๋ยววิ่งเข้าไปเลยเอาบัตรประชาชนกูไปก็ได้4G ไม่เอาเปิดเกตไปยื่นก่อนเนี่ยโอเคถามอ๋อนี่ไงซ้ายมืออ่ะลงไปไหมลงไปด้วยลงไปก็ได้เดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนจอดรถก่อนโอ้โหลานจอดรถครับผมก็ข้างล่างนะครับเป็นที่ลานจอดรถแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นมาเป็นเขตรับตอนนี้เราจะเข้ามือถือหมวดของเมืองรับแร่เราต้องขออนุญาตท่านก่อนครับมาพนมมือนะครับครับบ้านนโมสามจบเด้อ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยธรรมชาติก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำพลาดพังกระทำพลาดพังต่อหน้าก็ดีหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บนภูลังกาแห่งนี้ที่อยู่บนภูลังกาแห่งนี้จงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทุกท่านทุกคนด้วยเถิดท่านปลอดภัยทุกคนใส่เต็มร้อยใส่เต็มร้อยต้องใส่รองเท้าผ้าใบมาจะดีสุดแล้วกินหัวเต่าทำถ่ายรูปบ้างถ่ายรูปดิด้านเนี้ยนี่เป็นทางขึ้นนะก็มีในหินโขดหินนะครับเพราะต้องทำเวลารอบสุดท้ายแล้ว14รอบสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาก็เดี๋ยวผมจะแชร์ตำแหน่งนะครับที่ขึ้นที่ถูกจุดนะจะได้มาไม่ผิดจุดเหมือนผมนะครับก็คือเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งโอเคคนเก่งลูกรอก่อนครับได้เลยก้าวรอเฮ้ยเด็กๆก็มีถึงตัวเอแล้วถึงตัวเอแล้วครับคุณไหมถึงตัวเอแล้วอะไรนะนี่ไงทำราคาให้คนขึ้นไปที่ให้จะได้ดับจะได้ง่ายเชิญครับเชิญต้องปีนป่ายนิดนึงครับก็จะมีเชือกให้จับขึ้นไปนะระวังลื่นนะครับเนี่ยนี่ครับคือมีพวกต้นไผ่เป็นขั้นๆขึ้นไปเลยครับผมถึงข้างบนถ้ำนาคาอีกนานนานโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนั่นบนตรงนี้ไปทำเวลาหน่อยจะได้ถึงข้างบนเนี่ยเป็นบันไดบันไดเหล็กไต่ขึ้นไปครับแล้วก็มีเชือกนั่นบนถือว่าชันนะปลอกเสื้อก็ได้นะครับมันจะร้อนมากเลยมีแค่นี้ใช่ไหมคะครับผมมีแค่หมดแล้วรอบสุดท้ายแล้วครับมาเดี๋ยวเราไปต่อจับกิ่งไม้ต้นไม้ถาวรนะครับค่อยๆไปใกล้ถึงหรือยังลูกใกล้หรือยังฮะไม่ใช่ตรงนี้แม่มันใกล้หรือยังอีก2 2บล็อกโอเคหมดเลยถึง5นาทีครับมันได้อีก2 2อันนี้อีกนิดเดียวใกล้แล้วครับแอนใกล้ที่มันนิดหลายทีแต่ผมไม่ใกล้เลยสู้ๆค่ะ
ถ้ำไปนิดเดียวพี่ได้แล้วยิงก้อนยิงก้อนยังออกกันได้อยู่สองชั้นอ่ะไหนดูก่อนนะครับเราต้องไต่อันนี้ก็บันไดอีก2ขั้นอันนี้ค่อยๆไต่นะกอดบันไดดีๆเลยกินหน้ามันเนี่ยเอาได้อยู่ได้ไหมครับได้ไหมไหวเนาะถ้าใครไม่ไหวบอกนะครับจะได้พักคุณพ่อผมไหวต้องสวมหัวไปนะครับก็จะมีเชือกต่ายขึ้นไปนะครับแนะนำให้หากล้องติดกระเป๋าติดหมวกติดตัวเรานะครับดีสุดเพราะว่าต้องจับ2มือนะเพราะว่าชันมากนะครับลงไปคุณแม่ครับผมแนะนำให้จะลงฝั่งนี้อยู่ครับอันตรายครับบันไดดีกว่าบันไดดีกว่าครับขึ้นตรงนี้ก็ได้โอ้โหดูสิด้านล่างหมดแล้วแม่จับแค่ลองผักดีสิดูด้านล่างครับผมรอบเดียวพออ่ะใกล้ๆแล้วเนี่ยเห็นปลายแล้วเห็นปลายแล้วใช่ป่ะอ๋อขอบคุณค่ะเห็นอะไรนี่ไงปลายเขาอะพักก่อนครับต้องหยุดพักก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะจับเชือกนะครับค่อยๆตายไปเนี่ยครับเป็นเชือกอันนี้โอเคตอนนี้ก็หยุดพักอันนี้เราจะไปต่อกันแล้วนะครับน้ำพ่อน้ำเอาอยู่ไปก่อนเลยค่ะพออยู่พออยู่พออยู่ไปเดี๋ยวเราลงมาสองก่อนนะสองก่อนไหมใช่เดี๋ยวพี่ให้พี่ขึ้นแบบตรงนั้นเลยพี่โอเคไปขึ้นเราสวนไปเลยดีกว่าโอเคต้องรูปอีกแผ่นนึงเหรอว่าบ่เที่ยง
โอเคนะก่อนก็ได้1กิโลมา1กิโลใครจะมาให้ฟิตร่างกายก่อนแล้วกันจะได้ขึ้นชิวๆหน่อยทีนี้ทำงานหยุดเสร็จปุ๊บมาขึ้นเลยพอฟิตเนสพักก็ฮิตมากฉันก็ฟิตฉันขับรถมาถึงฉันกินข้าวแล้วฉันก็มาต่อเลยลุงมาหลายหมื่นระยะประมาณ2กิโลเองบ่อันมากช่วงนี้จะเป็นช่วงระหว่างปีนป่ายตามทางเดินขึ้นไปนะครับยังไม่ถึงตัวถ้ำนั่นบนลุงมาหนักอยู่มาก2กิโลครึ่งเนี่ยหินซอกขึ้นไปชอบแนวผจญภัยมาได้เลยแต่ว่าหินเย็นนะเนี่ยหินเย็นอีก2คนพักอยู่เดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยจะมีเป็นโขดหินพี่มาจากไหนครับมาจากพระราม2กรุงเทพครับทำงานหยุด3วันก็เลยมานี่อันนี้วันที่อะไรครับหยุดวันแรกเลยมาถึงเมื่อเช้าแล้วก็มานี่เลยโอ้ครับผมยังไม่ได้พักเลยสุดถ้าเขาไปเห็นคนข้างเนาะแต่ชิพอนเร็วอยู่แต่ทางทำไมอ่ะที่ว่าเขาอุเทนอ่ะเขาเห็นชุดซีเล่นค่อยๆเดินไปนะครับไม่ต้องรีบระวังลื่นอย่างเดียวเร็วเต๋อแล้วเนี่ยตามทีทางลาบอ่ะขึ้นไปนี่เป็นทางชันเรื่องคิดเลยพระเจ้าว่าใช่หรือเปล่าจริงก็ถึงเลยมีลื่นบ้างนะระวังให้ดีอะเวลาตายอะบางจังหวะก็เป็นป่าไผ่ทางลาดเอียงนิดนึงเดี๋ยวไม่ชันมากบางจังหวะก็เอียงมากเอียงมากนะเราต้องเตรียมพร้อมชุดรองเท้าไม้เรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำกับกระเป๋าเป้ไม่นอนหรือเปล่าแปดร้อยพักก่อนนั่งกันก่อนเนี่ยจุดพักอ๋อนี่ไงเป็นเก็ดนกใบอ่ะเป็นเก็ดงูนะเป็นเก็ดเลยเดี๋ยวเราต้องรีบแข่งกับเวลาครับก่อนเย็นจะได้ไปถึงถ้ำด้านบนเร็วๆค่อยๆตายไปสูงมากถึงนู่นเลย2ชั้นติดอ่ะโอ้มาตะไต้อ่ะดิไปต่อเราต่อไหมเรื่อยครับเรื่อยครับไปเรื่อยไม่ต้องรีบเจอเลยค่ะนี่ทางได้อยู่สบายสบายด้านบนก็เป็นคล้ายๆดอกเห็ดนะแล้วก็เป็นเกล็ดด้วยเกล็ดพญานาครอบๆระดับถึงนู่นเลยไปเดินไปต่อที่ว่าดังนะมันชอบตะโดนแล้วแต่ว่ามันบ่มีระบบการสื่อสารสัญญาณมือถือไม่ถึงเนี่ยหน้าผาตรงเนี้ยสวยเดินบนเลย
ค่อยๆตายขึ้นไปนะครับแกบเลยอยู่เต็มถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำแกบแล้วต่อมามีนายพานเขาไปล่าสัตว์เขาไปเจอพวกสัตว์เลี้ยงผาอยู่ก็เลยเรียกว่าสัตว์เลี้ยงถ้ำเลี้ยงผาบ้างแค่ปัจจุบันล่าสุดอาจารย์ที่ท่านอยู่วัดข้างล่างนะครับขึ้นมากับญาติโยมก็เลยเข้าไปดูในถ้ำเห็นเก็บขดอยู่ลักษณะคล้ายงูโยมเลยถามว่าอาจารย์ถ้ำนี้ชื่ออะไรท่านเลยตั้งว่าถ้ำนาคาน่าจะคนที่ตั้งก็เลยดังเลยครับนาคาก็คือแสดงว่าคนที่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามีถ้ำอันนี้ครับมีอยู่ถูกไหมครับแต่ไม่แต่ว่ายังไม่ได้เอาไปลงในโซเชียลก็เลยไม่ดังก็คือเพิ่งปีนี้เองถูกไหมครับผมเพิ่งดังเมื่อประมาณเดือนมิถุนาช่วงโควิดดังแรงๆหน่อยก็คือประมาณปลายเดือนเจ็ดว่าเดือนเจ็ดต้นเดือนเจ็ดผมมาปฏิบัติธรรมข้างบนเพราะฉะนั้นยังไม่ดังเพราะว่าที่ผมเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำหัวที่หัวหนึ่งนะผมก็ยังไม่ดูเลยเป็นหัวที่หนึ่งพอดีมันมีพวกนักข่าวขึ้นไปดูไปสำรวจนี่แหละไปดูถ้ำตอนแรกก็ไปดูถ้ำนี่แหละดูไปดูมาไปเจอหัวลักษณะคล้ายหัวก็เลยถ่ายรูปเอาไปโพสต์ลงก็เลยดังครับดังเลยตามจริงเดี๋ยวต้องย่างหอดพุ่นเลยหรือว่าอันนี้ซื้อวิวซื้อไม่ครับย่างหอดพุ่นหรือว่าถ้าตามจริงอันนี้เป็นวิวซื้อเป็นวิวของลานท่ออ๋อแค่ไปหินสามวันก็ amazing แล้วค่ะพวกหินที่นี่เยอะมากนี่พวกไอ้มดดำเขามาถ่ายทำเขาจับเก็ดงูไต่จับดำแล้วก็กราบนะกราบแล้วก็จับดำแล้วก็ไต่ทุกรอบเลยก็เลยอัศจรรย์ฝนก็เลยหลั่งไหลเข้ามาดูเป็นปรากฏการณ์ที่แบบแปลกประหลาดมากก็เลยก่อนหน้านี้น่ะนักท่องเที่ยวมาเยอะเกินไปลงถ้ำพอขึ้นฝั่งวัดชัยมงคลครับขึ้นต่อคิวยาวเป็นประมาณเกือบ2กิโลบางคนก็ได้ดูบ้างบางคนก็ไม่ได้ดูมันเวลาเยอะครับเลยต้องกลับทางนี้ด้วยแล้วก็ลงทางลงยากไม่ได้คนติดเต็มเลยก็เลยมีการปิดไปช่วงหนึ่งครับช่วงหนึ่งวัน9วันปิดเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเขียนคำว่าดาบใช่ไหมเคยเรียนข่าวอ๋อค่ะที่เขากระจกใส่มากันใช่ใช่เราไปเขียนคำว่าดาบก็เลยปิดไปปรับปรุงวันนี้ปรับปรุงให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาวันละ350ท่านแล้วก็มาตรการติดกล้องอินฟราเรดตรวจจับเวลาเราไปจับปึ๊บพอถ่ายรูปปั๊บเราก็มีความผิดอันนี้มาตรการช่วงที่ปิดก็เลยทำบันไดนี้ใช่อันนี้เพิ่งมาทำอันนี้ประมาณน่าจะมาสองอาทิตย์ที่แล้วโอ้ช่วงนี้เนี่ยกำลังไล่ทำอยู่ครับตรงจุดที่ขึ้นยากกว่านักท่องเที่ยวแบบมีบันไดตกง่ายขึ้นเยอะเนี่ยชันมากทีแค่นี้ครับบันไดจะเป็นบันไดบันไดจะลื่นครับพี่ครับอะไรต้องจับไปเรื่อยๆไปโอ้โหนี่สุดจัดเลยอ่ะโอ้โหมุมนี้เหยียบต้องระวังด้วยอ่ะอันนี้แหละนั่งเลยอันนี้ต้องนั่งเลยอ่ะพลังขาตามท่านมีลูกศิษย์ตามท่านแล้วท่านมีฉายาว่าเทพเจ้าแห่งสุลังกาครับแล้วก็มีพระอาจารย์ท่านคือหลวงปู่เสาหลวงปู่วังเนี่ยท่านปรารถนาเพื่อที่จะเป็นเทพเจ้าแต่ว่าพระอาจารย์ท่านมาห้ามยังไงท่านก็ยังไม่ฟังท่านก็
ยังคือคำมั่นสัญญาท่านนั้นนะเดิมต่อมาสมัยที่เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2475ที่เกิดเป็นมาแล้วก็มาบรรพชาเมื่อปี2668พอบรรพชาเสร็จก็ต่ออุปสมบทด้วยบวชพระ2475หลังจากนั้นท่านก็มาพัฒนาศีลังกามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวาระสุดท้ายของท่านมรณภาพท่านเป็นโรคเมื่อ2495โอ้ครับ2495แล้วก็70ท่านอายุ70ปีปีเดียพรรษาก็ต้องมรณภาพครับปีเดียพรรษา2495ครับผมยังไม่2500เลยท่านมรณภาพมา68ปีแล้วก็นานเหมือนกันก็แสดงว่าคนที่นี่ก็รู้จักมาต้องเป็น60 70ปีแล้วนะครับผมแต่ก็เพิ่งจะมาเรียนนี่ครับอันนี้เป็นเขตพื้นที่ของนครพนมด้วยใช่มั้ยอันนี้เป็นถ้าเป็นนครพนมก็จะเป็นอีกทางนึงเป็นบ้านนาโพอำเภอบ้านแพงอันนั้นจะเป็นเรียกว่าถ้ำนาคาก็ระยะทางไปก็25โลถ้าเราขี่จากนี้ไปนะ25กิโลจะไปขึ้นฝั่งนู้นนาคาก็คือตัวเมียนะอ๋อมีหลายนาคาตัวผู้อ๋อทำไมครับนาคากับอะไรนะนาคาคือนาคีงูตัวงูตัวผู้นาคีคือตัวเมียตัวเมียครับนาคานาคีอ๋อปลานาคีน่ะเหรอครับผมอันนี้นี่จันมากอันนี้สุดๆเลยตัวที่จะไปเกิดในสมัยหลวงปู่วังท่านสลบไป2วันแล้วก็ขึ้นไปพบพระสีอานอยู่ข้างบนบอกว่าท่านมีคาถาอะไรจะปลุกวันลูกแบบเดียวกันปึ๊บมีคาถาของท่านยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวคาถาของเราไปเพื่อที่จะไปให้ชาวโลกให้เขาได้รู้ที่มีอยู่ข้างบนมีคาถาของท่านอยู่ให้เราเกิดถ้าคนที่จะไปเกิดในสมัยพระสีอานเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่มีสัจจะความหมายของคาถานะต้องมีความสัจจะความสัจจะมั่นคงคนนั้นจะไปได้สัจจะบารมีไงสัจจะว่าไงไปต่อเลยดีกว่าทีละขั้นทีละขั้นกูโปมนี่เลยนี่ถ่ายผ่านกล้องนี่ถ่ายน้ำไปเลยค่ะไปต่อเลยเราลาดลงหัวเราไม่น่าไกลแล้วนะบอกไกลๆนึงอีกแต่จอดหัวที่3มาถึงกับอันนี้อีกหน่อยเดียวขึ้นไปนี่ก็ไปปัญญาก็ไปทางลาบอันเพราะว่าจับทั้งครบเลยครับเพราะว่าทุกเซตพักร้อนเบิดแล้วผมเมื่อกี้ผมพลาดเกินมากเลย3,000แล้วโอ้ถึงใจกันนะผมพลาดคนสวยเยี่ยมมอนเยี่ยมเยี่ยมแม่เมตตานะครับสนุกมากจริงนะจริงครับอีกนิดเดียวเองประมาณไม่ได้ออกมันไกล200 เมตรมันก็ไม่ไกลหรอกเวลาเดินขึ้นดอยไป900สรุปก่อนไปนะลงเกือบแล้วฝืนมือไอ้นายกันก็เลยคนไข้เสื้อเปียกหมดแล้วใช่ไหมเหงื่อไงมานั่งก่อนครับยังไม่ได้จะเจอหมวดที่3แล้วครับตอนเข้าเราต้องมันหมวดที่3เพราะว่าหมวดที่3นี่ก็ให้เราอธิษฐานเรื่องการงานเข้าใจครับเรื่องการงานเราจะขอหัวที่3เรื่องโชคลาภหัวที่1
ส่วนทุกเรื่องเลยในถ้ำนี่เราขอนี่เราต้องพูดเราผมจะพาขอเข้ามาณจุดนั้นน้ำพระเจ้าเบิร์ดที่กินเลยเด้อสั่งน้ำมูกน้ำคอยขอน้ำเย็นด้วยหัว3แล้วก็ไปถ้ำใช่มั้ยแล้วก็ไปหัว1ใช่ป่ะใช่ครับผมก็จะมีก็คือ3จุดนี้3จุดพอแล้วท่านก็ได้พอแล้วเย็นพอดีลงแบบว่าพอหัวเดียวพออันแรกก็ไม่อยากเป็นภาระเพราะว่าเคยเป็นลมได้มาถึงนี่มันก็ใกล้ๆแล้วไงผมก็เคยเป็นทั้งเป็นลมเป็นตะคริวเป็นทุกอย่างเบื้องหวนป่ะเบื้องหวนที่1ป่ะงั้นครับเขาย้อนเอามาครับได้ครับเคยไปอยู่ครับมันจะคํามันจะมีทางลัดอะไรดอมากถ้าทางตรงทางตรงแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงปีไม่ได้มองคือไม่บอกได้ถ้าทางลาบอ่ะสบายค่ะแต่ทางชันเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้หัวใจเต้นดุใช้เวลาไม่ถึงใช่จะไปสักเก่งมากนั่นถือว่าเร็วใช่ไหมเร็วมากเลยครับไม่งั้นชั่วโมงหนึ่งให้ผมพักเยอะหน่อยเราไปจะพักเรื่อยในไหนทำเวลาได้ดีแล้วให้พักนานๆไหวไหมครับเปล่าไหวไหมได้ได้ได้เนาะได้คนไม่มีทุกคนแต่ทุกคนโอ้ยเอาแบ่งให้เนี่ยปฏิกิริยาดีมั้ยกินป่ะเย็นมันจะช่วยเย็นเย็นดีนะคะผมมีของอ่ะโอมพระเจ้าเย็นดีค่ะทำให้ชุ่มคอเลยแอนพี่ก็3เม็ดไปเลย3เม็ดเลยค่ะเดินนำเหนื่อยทำประสบการณ์ทำไมเรือไงฟังนำเขาจะบอกแต่ละจุดเราจะทำอะไรบ้างเขาจะพาให้เราทำเออนั่นแหละเรากินเลยเราใส่เชียงไรอมเยอะๆเลยก็ได้มันเย็นชุ่มคอผมนั่นแหละค่ะพร้อมไปแล้วเดินต่อดีกว่ามันจะค่ำก่อนเดี๋ยวมืดชุ่มคอนี่ก็เดินเป็นลงนิดหน่อยนะลงนิดหน่อยไม่ได้ไต่ขึ้นก็สบายหน่อยครับอีก400เมตรเลยทำนาคาอันนี้ค้นพบเมื่อวันที่18กรกฎาคมก็ไปใช้18สิงหาบนบนนั่นนี่เป็นหัวเศษที่3ครับห้ามจับห้ามสัมผัสโอเคขอพรได้เศษที่3ขอพรในเรื่องการงานนะครับพอเราตั้งนโมจบ3จบแล้วก็ต่อด้วยคำคาถาที่คุยกับท่านนะครับ4คำนะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพูดตามครับ3รอบติติตะตะวะวะอุภุติติตะตะวะวะอุภุติติตะตะวะวะอุอธิษฐานนอนครับมาเจอจุด400เมตรเกือบถึงด้านบนนะครับเป็นเสียนที่3ระวังขาแล้วนะจับเสือกน้ำเบี้ยขังเลยไปเดี๋ยวเราไปด้านบนนะครับเป็นเสียนหรืออะไรครับผมต่อไปเป็นลำตัวครับอ๋อลำตัวเลยเป็นถ้ำเป็นถ้ำลำตัวลำตัวกดอยู่ไว้นี่ไงอันนี้ก็เป็นในหน้าผาลงไปเลยเนี่ยอีกประมาณสัก200กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปที่ถ้ำด้านบนเป็นลำตัวนะครับผมลำตัวขดอยู่เป็นเกล็ดพญานาคนะกลายเป็นหินเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันนี่ก็จะเป็นร่องที่เราเดินมากันครับเดินขึ้นมาอีกนิดนึงนี่เลยทั้งบนหัวเรานะครับถ้ำนาคาอีก200เมตรครับเดี๋ยวเราเดิน
ตรงไปอีกโอ้โหโล่งเลยฝั่งนู้นก็มีใช่ฝั่งนั้นไปทางลงครับผมไปไหมครับด้านนู้นก็เป็นทางลงนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาก่อนลงหน้านะฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นทางขึ้นแม่น้ำเทวันครับจังหวัดนครพนมส่วนด้านนี้เป็นเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาครับเจดีย์สีทองนะครับทางบ้านดงชมพูตอนนี้อัญเชิญพระธาตุมาจากประเทศเนปาลเมื่อปี2560เอาไว้ที่นี่เธอถ่ายไหมเดี๋ยวฉันถ่ายให้นั่งนิดเดียวก็ได้เร็วเดี๋ยวไปถ่ายในถ้ำโอเคงั้นไปตัวนี้ก็บ่าย3 18นาทีนะครับวันนี้ก็ยังพอมีแสงนะเดี๋ยวเราเข้าไปเป็นในถ้ำดูอันนี้ก็ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็ดนะครับเป็นเก็ดพญานาคนะด้านบนเดี๋ยวเราไปที่ในถ้ำกันนะครับในถ้ำด้านบนนะครับก็ประมาณอีกสัก100เมตรจากตรงนี้นะครับเดินไปอีกนิดนึงใกล้ๆถึงแล้วจะได้ชมกันแล้วผมนี่ไงถ้ำนาคาด้านบนคุณชายนะครับครับผมด้านไทยไทยครับด้วยสามห้าจากสี่ห้าเราไปหนึ่งครับเราเพื่อนโอเคก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำนั่งรอก่อนกติกาก่อนลงถ้ำก็คือห้ามเสียงดังนะครับห้ามเสียงดังแล้วก็ห้ามจับมาถึงถ้ำนาคาแล้วก้อนหินกำลังจะลงถ้ำนาคาเพราะว่าด้านล่างจะมีกล้องตรวจจับเราอยู่กล้องอินฟราเรดนะครับแล้วก็ห้ามขีดเขียนหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วเรากำลังลงไปที่ถ้ำนาคาครับผมด้านบนนะจะเป็นขั้นบันไดลงไปนะครับสวยงามเลยนะครับก็จะเป็นช่องเดินลงไปนะครับผมห้ามสัมผัสห้ามจับนะครับตรงนี้โอเคต้องอินเทอร์เน็ตคอยจับภาพแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนเนี่ยนะป้ายจุดนี้เป็นจุดคลายแม็กของในถ้ำเลยครับตรงขดตรงนี้นี่คือสวยที่สุดนะครับไปสรุปนะถ่ายดูด้านในครับผมอันนี้ก็เป็นลำตัวนะที่ขดอยู่เป็นถ้ำลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็ดนาลังสวยสุดแล้วนะตรงนี้เป็นเก็ดชัดเจนเลยลำตัวด้านในชัดมากครับผมไม่ไปครับจะลงหัวเลยครับผมไปหัวที่หนึ่งครับเราขึ้นมาพร้อมกันแล้วผมจะไปหัวที่หนึ่งแล้วก็ลงครับผมก็ลงนะครับนะครับครับผมครับผมขอบคุณครับนี่เป็นถ้ำด้านในตอนนี้มีพระมาอยู่ไหมครับด้านในไม่มีครับอ๋อไม่มีใช่ไหมเคยมีพระหลวงปู่สิมมาปฏิบัติธรรมที่นี่ครับหลวงปู่สิมท่านจะลงอันนี้ก็เป็นด้านในครับเป็นลำตัวของพญานาคครับกลายเป็นหินนะครับก็เป็นเก็ด
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำพลาดพังที่กระทำพลาดพังต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในถ้ำนาคาแห่งนี้ที่อยู่ในภูลังกาแห่งนี้ภูลังกาแห่งนี้จงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกท่านทุกคนด้วยเถิดท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุเร็วเขารออยู่เราเดินมาจากถ้ำนาคานะครับที่เป็นส่วนตัวตอนนี้ก็เดินขึ้นมาอีกสัก100เมตรก็จะเป็นวิวนั้นบนนะครับบนเขาแสงอาทิตย์สาดลงมาเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เสียนที่1กันสวยสวยวิวนั้นบนจะสวยมากครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเนินเขาลงไปนะครับนะครับแต่ละจุดก็จะมีเป็นแบบคล้ายๆเกล็ดอยู่ด้านบนเป็นลายยังสวยงามนะครับเกล็ดด้านบนนั่นนี่ครับผมด้านหลังเราส่วนเสียนที่หนึ่งนะส่วนนี้ก็เป็นเสียนที่หนึ่งก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมาขาลงครับแล้วก็เป็นจุดที่สมควรที่จะมาถ่ายเก็บรูปเก็บวีดีโอไว้นะครับผมพอเรามาที่เสียนที่หนึ่งนะครับพอเราเดินออกมาถ้าเกิดเราสังเกตก็จะมีคล้ายๆเสียนอีกเสียนหนึ่งนะครับก็จะมีดวงตาอยู่ด้านโน้นนะครับผมแล้วก็จะมีตรงปากอยู่ด้านนี้ครับผมคล้ายๆนะอันนี้ผมสังเกตเองนะผมใกล้ๆกับเสียนที่หนึ่งที่เราไปถ่ายกันเมื่อกี้ที่จุดที่ถ่ายดุ่มครับอันนี้ก็มุมด้านบนพอเราจองคิวในแอป QQ เสร็จปุ๊บพอเราเดินเข้ามาก็จะมีในส่วนของประกันนะครับผมประกันค่าเข้าเท่าไหร่นะ20ค่าเข้าท่านละ20บาทนะครับผมแล้วก็ประกันอีกคนละ10บาทเนี่ยครับผมอันนี้คือประกันอันนี้เป็นบัตรเข้าที่ถ้ำนะครับราคาครับผม สำหรับเพื่อนๆที่มานะเอาแอปไปโชว์ว่าเราจองรอบไหนแล้วก็เดินขึ้นมารอบนั้นเขาจะรวมๆกันครับสัก 4-5 คนแล้วก็จะมีไกด์นะไกด์นำเรามาก็คอยดูแลเรานะครับตลอดการเดินทางเรากระเป๋าหนักไปก็ให้ไกด์ช่วยได้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเป็นขาลงกันแล้วแล้วก็ลงไปที่ลานจอดรถกันครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะผมก็จากที่เราถ่ายรูปเสียงที่หนึ่งกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศรอบมุตตะสะมุตตะปะกุโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุตตะสะมุตโตสัมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติตะตะวะอุติตะตะวะอุติตะตะวะอุขอครับอันนี้เป็นบทสรรเสริญท่านนี่ยังแค่ครึ่งทางอยู่ไหมเขายังต้องลงนะครับถือว่ามาแค่ครึ่งทางใช่เดี๋ยวต้องลงวนลงอีก
ถ้าขาลงเยอะแล้วก็ขาขึ้นไปก็จะลำบากมันก็จะบันไดมันก็มันจะชันมันจะลงมันไม่ค่อยไหนหรอกครับลงแต่ว่าเราต้องเบรกดีแต่ว่าเราโชคดีที่มันไม่มีคนขึ้นส่วนแล้วครับครับเราทีมสุดท้ายละสี่นะไปเดี๋ยวทางลางฮาโมพอดีเป็นเวลาที่ดีมากไปเหมือนกันปีแล้วแต่ไปไม่สุดไปเย็นแล้วอ่ะไปมืดเลยอ่ะโอ้มืดแล้วยังไม่ถึงยอดเลยชอบถึงชั้นเจ็ดเลยใช่เพราะเป็นลานมีลานจอดขึ้นอยู่ลานจอดพอด้วยครับผู้ทอดกันเป็นของในหลวงของราชการที่เข้าอ่ะก็นั่งมาเปิดครับตรงนี้ต้องหันหลังลงพี่จะรออยู่ข้างล่างต้องหันหลังครับหันหลังเอาแล้วแต่คุณถนัดครับบางคนก็ลงหันหน้าลงเขาก็หันหลังครับลองลื่นครับลองก็เดินล็อกข้างจับตรงนี้เออใต้อะลอยตัวใช่ไหมนี่มันจะสูงค่อยๆโอเคสบายมากเดี๋ยวตรงจุดที่ผมบอกเนี่ยตรงนั้นเลยนะสบายเลยที่ทำงานตรงนี้คนลงตลาดกดครับอ๋อตรงนู้นเลยโอ้โหอันนี้อันนู้นน่าจะลื่นอ่ะอันนี้ที่เรามองเห็นจากฝั่งนั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่ตรงล่างครับที่เห็นจากฝั่งนั้นตรงนี้แหละที่คนลงกันเยอะครับโอ้มันก็จับต้นไม้ขาดแล้วล่วงตรงนี้ดูแล้วได้จับเชือกไว้ค่อยๆสไลด์จับแน่นๆพอตัวนี้มันจุดอันตรายเลยต้องจับเชือกแน่นๆพี่เอามือซ้ายจับเชือกบนไว้ครับมือขวาจับเชือกล่างไว้ครับได้แป๊บนึงนะได้ไหมครับได้ค่ะจับแน่นๆเลยห้ามปล่อยเชือกนะไม่โก่งแน่นอนใช่ใช่ล้มแรงจับนั่นแหละคนลงกันเยอะเราไปทีละนิดทีละนิดใช่ใช่เพราะงั้นแหละไปลงมาแต่ในอนาคตน่าจะมีบันไดแน่นอนดูแล้วคงอาจจะต้องลองอนุรักษ์ไว้ด้วยจริงนะค่ะมันก็สนุกดีนะแต่คนก็ลงยากกว่าเดิมแหละมีเชือกนี่แหละค่ะมันสบายขึ้นเยอะครับค่อยๆไต่กันไปถ้าเขาไม่รักไว้ผมว่าต้นนี้ไม่น่าจะอยู่อีกถึง3เดือนครับใช่เนี่ยลากหลุดแต่เมื่อกี้ก็เห็นมีเด็กน้อยๆมากันอยู่นะลงไปอ่ะนี่ครับตรงที่เราเหลียวเห็นมีเด็กอยู่ตรงนี้ครับใช่ลงนี่ครับลงนี่ครับเดินล้อฝั่งขวาลงง่ายล้อฝั่งขวาเดินล้อฝั่งขวาโอเคคนไหนชอบเล่นก็ล็อกขวาง่ายสุดเชื่อก็ได้นะน่าจะง่ายเอาก้นลงไปนี่แหละมือคำกันหน่อยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งไปที่ข้างหลังยืนมันอันตรายนะเชื่อแล้วกล้องมาเที่ยวทีนึงนี่มีทั้งผจญภัยตัวใส่กล้องใหม่เลยโอเคระวังก
ลัวอย่างเดียวคือล้มนี่แหละนะลงหัวหุบเลยลงไหนนี่ฝนเก่งนะอยากมาก็ไปพูดออกมาอย่างนู้นโอ้พี่ถ่ายทางลงซะสิสูงนู่นเลยลงสบายขึ้นเยอะนะลงก็คือเยอะไม่ค่อยเมื่อยนะครับขาลงไม่เมื่อยเลยโอ้ขาขึ้นนี่ปวดน่องเลยว่าแต่ว่าขาลงเขาแล้วไปเสื่อมขนาดนั้นเพราะว่ามันใช้เหนียงเยอะไปที่เราขึ้นมาแล้วเรามาแล้วเราพักกันตรงนี้ชั้นใหญ่ชั้นมากตรงนี้เพราะว่ามองหน้าลงไปจะวืบใช่ปะเดินง่ายอยู่แต่ถ้าเกิดเล็กๆอย่างนั้นอะเดินยากไอ้คือยังไม่ถึงนี่เหนื่อยแล้วโหช่องเล็กด้วยไอ้เขาเอาเครื่องปั่นไฟมาหรืออะไรครับเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างล่างอ๋อ
ตรงนี้เลยค่อยๆทำไปเรื่อยมีอีกฝั่งนึงใช่ไหมนี่ตัวนี้เลยอ๋อที่มาก่อนหน้านี้นะคนเยอะใช่ครับบันไดของช่างไม่เสร็จแล้วเราเพิ่งทำเสร็จเมื่อสิบเดือนครับนี่ไอ้เหล็กรองเขารอขึ้นทำข้างบนขาปวดน่องแน่นอนทีนี้เดี๋ยวทำไมมีไปทางลาดไปนั่งก่อนเดี๋ยวมีไปทางเข้าตรงขาลงสุดโหดจับต้องคอยระวังนะเนี่ยตอนลงระวังลื่นอย่างเดียวจับให้แน่นๆโอ้ยขาต้องหาเหยียบตามร่องเลยมือจับเชือกขาลงนะครับตอนนี้ขึ้นลงขึ้นประมาณชั่วโมงครึ่งลงประมาณชั่วโมงหนึ่งอันนี้ก็4โมงจะ5โมงอ่ะ4โมง43นาทีต้องระวังนะแป๊บเดียวนะลงนั่นปิดซีละตัวไหนคะ
ปกติอย่างนี้ฝรั่งน่าจะชอบนะปีนป่ายอย่างเงี้ยเยอะไหมครับวิ่งเลยอ๋อวิ่งเลยโอ้โหขึ้นมาแบบไม่ได้เหยียบกิ๊บโอ้แต่เขาเที่ยวบ่อยไงครับผมปิดหมากเลยถ่ายกูแน่นป่ะครับยังน้ำกูยังน้ำบ้านบนเราเออถ่ายกันแน่เห็นมากระไดวันนี้เราล้างรถใหม่ครับระวังไม้เด้อจับเอาไว้ระวังเหล็กอะระวังเหล็กอย่างเดียวน่ะต้องจับไหมเออน้องมันมืดเลยมืดกว่านี้ก็ลงลำบากอะดูขาครับผมตอนนี้เหงื่อท่วมตัวลงมาติล่ะนึกก็มืนดอกเล็กหนึ่งอึดใจถึงไปถึง5ทีถึงเห็นมั้ยเขาเจ้าสิลดไป2ขีดอะไรไขมันที่สะสมไปเดินไปก่อนด้วยเหลือสุดท้ายแล้วใกล้ถึงคนนึงไปทำคนนึงไปทำใส่สูตรทะลุนี่สุดๆครับแต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่าเราได้มาขึ้นไปสำเร็จนะครับที่ถ้ำนาคาด้านบนครับผมก็ได้ชมเป็นบุญตานะครับที่ได้มาชมเสียนพญานาคแล้วก็ลำตัวในถ้ำครับผมก็สวยงามสวยงามจริงๆถ้าเกิดใครว่างๆนะเป็นวันหยุดก็ชวนเพื่อนมาก็ได้รถคันหนึ่งก็4-5คนแต่ก็ต้องเผื่อวันด้วยนะครับถ้าเกิดเวลาเราเดินขึ้นลงเนี่ยมันต้องใช้ขาก็มือเนี่ยต้องเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับรองเท้ากางเกงขาสั้นก็ได้แล้วก็เสื้อไม่จำเป็นต้องแขนยาวครับก็เป็นเสื้อธรรมดาเสื้อกล้ามก็ได้หรือว่าเป็นถุงมือเดี๋ยวไม่พร้อมเราก็ลงไปข้างล่างสุดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายสุดอันนี้ก็เป็นลอดอุโมงค์เข้าไปนะอันนี้เราเดินขึ้นไปเมื่อกี้ต้นทางนะโอ้
ะหมดแรงครับผมตอนนี้ขาเริ่มอ่อนล้าเพราะว่าเมื่อคืนผมก็ขับรถมาจากกรุงเทพครับผมก็สับเปลี่ยนกันก็ตกคนละ5ชั่วโมงกว่าสับเปลี่ยนกัน2คนแล้วก็ขับมาที่บึงกาฬอีก2ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เลยขาก็เริ่มปวดมากแต่ก็พอไหวครับผมตอนขึ้นไปนึกว่าจะขึ้นไปไม่สำเร็จนะครับตอนแรกขาแข็งเลยสำหรับเพื่อนๆที่มาแล้วหรือว่ากำลังจะมาครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะรูปรวมพูดคุยใต้คลิปมาได้เลยสามารถพิมพ์ใครอยากจะมาก็ลองพิมพ์มาครับเดี๋ยวผมตอบว่าโหลดแอปไหนแล้วก็จองยังไงแล้วก็เดินทางไปยังไงครับก็ไม่ยากโอเคเราจะถึงข้างล่างครับผมอันนี้ก็โซนข้างล่างก็จะมีแทงน้ำมาเก็บน้ำนะครับในส่วนของต้นทางที่ขึ้นไปนี่ข้างล่างถึงข้างล่างแล้ว3คนยังอยู่ครบครับผมขาตอนผมลงถ้ำครับขายังพอเดินได้อยู่ก็พกน้ำขวดใหญ่ไปสักขวดนึงนะครับติดกระเป๋าไปนะผมก็ติดกระเป๋าเป้ไปโอเคนั่นนี่ครับผมที่เรามาลงทะเบียนพี่ว่าหมอใกล้ใหม่แล้วนะมาลงทะเบียนแล้วก็เอาทำประกันโอเคเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างมือก่อนจะมีห้องน้ำอยู่ซ้ายมือนะขาลงอ่ะเราก็มาล้างไม้ล้างมือกันได้นะครับข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวเราไปลานจอดรถนั่นนู่นนะครับขาแข็งเลยตอนนี้โอ้โหดูสุดเพื่อนครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปลานจอดรถซ้ายมือโล่งๆเลยเวลาออกต้องไอ้ดูค่อยๆ ยอดอะใต้ท้องรถมันจะขุดเมื่อกี้มันต่ำเดี๋ยวเรามาที่รถกันด้านบนนะครับที่เราไปกันนั่นบนตอนนี้ก็4โมง56นะครับเกือบ5โมงเย็นแล้วครับผมท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องคนนกกุงกันด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะมาที่ถ้ำนาคาหาข้อมูลหรือว่าการเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์จุดที่เราเข้ามานะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเหมือนผมคือผมพลาดไป2รอบทำให้เสียเวลานะครับก็เลยมาเย็นแล้วก็ขึ้นไปได้เสียนที่1กับที่3แล้วก็ถ้ำกับตัวเท่านั้นครับผมที่จริงมันจะมีหลายจุดที่เราต้องไปแต่ว่าต้องมาตั้งแต่เช้านะจองเช้าๆดีที่สุดครับผมโอเคครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับทริปถ้ำนาคาครับผมที่บึงการกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับนครพนมกันครับแล้วก็ไปพักผ่อนทานข้าวไปครับ